สวัสดีค่ะพบกับเราอีกเช่นเคยกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงค่ะขั้นแรกเราก็จะเติมน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะนำกระเทียมที่เราสับหยาบไว้นะคะลงไปผัดกับน้ำมันเลยค่ะโดยเราจะผัดกระเทียมจนกระเทียมมีสีเหลืองและกลิ่นหอมค่ะจากนั้นเราจะเติมหมูชิ้นลงไปนะคะผัดจนหมูชิ้นสุกเล็กน้อยค่ะทำการใส่แครอทหั่นเต๋าลงไปค่ะผัดให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นใส่หัวหอมใหญ่ซอยค่ะผัดให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะใส่กุนเชียงลงไปค่ะขนาดของกุนเชียงก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะคะทำการผัดส่วนผสมของเราให้สุกนะคะพอทุกอย่างเริ่มสุกเราก็จะเติมไข่ลงไปค่ะโดยเราจะใช้เป็นไข่เป็ด1ฟองนะคะทำการขยี้ไข่ให้แตกค่ะโดยเราจะค่อยๆขยี้นะคะขยี้ไข่จนไข่เริ่มสุกพอดีค่ะหลังจากนั้นทำการผัดเข้ากับเครื่องของเราเลยนะคะจะผัดให้เครื่องกับไข่เข้ากันค่ะทำการเติมข้าวสวยลงไปรอผัดค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันด้วยดีค่ะหลังจากนั้นเราจะปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวน้ำตาลทรายขาวผัดคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงเข้ากันค่ะการปรุงนี้ขึ้นอยู่กับรสชาติของเราเลยนะคะใครชอบรสชาติหวานรสชาติเค็มก็ปรุงตามใจชอบได้เลยค่ะผัดเครื่องปรุงเข้ากันแล้วนะคะหน้าตาของข้าวผัดกุนเชียงของเราก็หน้าตาจะประมาณนี้ค่ะข้าวผัดกุนเชียงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทานคู่กับแตงกวาเข้ากันด้วยดีค่ะหรือเราจะบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปเล็กน้อยก็ได้นะคะไปลองทำตามกันดูได้นะคะ